ครับเป็นตัวแทนบิ๊กเต้บิ๊กเต้เป็นพี่สวนบิ๊กเต้เป็นสวนเบญจมาศนะครับตั้งอยู่ตำบลหนองย่างเสืออำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับความเป็นมาก็คือเราเริ่มมาปลูกดอกเบญจมาศตั้งแต่ปี2550คือก่อนหน้านั้นคุณแม่เขาเป็นครูนะครับแล้วเขาก็จะเกษียณแล้วเขาก็คิดว่าเฮ้ยเกษียณแล้วจะทำอะไรต่อดีทำเกษตรดีกว่าเพราะว่าเขาก็ฟังเวลาวันเฉลิมนะครับฟังในหลวงพูดว่าทำอะไรดีเขาว่าควรจะทำเกษตรมันมั่นคงดีแล้วก็เราก็คิดต่อว่าเราควรจะปลูกอะไรก็มาจบที่ดอกไม้นะครับว่าโอเคเราปลูกดอกไม้ดีกว่าเราก็เลยมาเริ่มทำตอนแรกทำไม่เยอะหรอกครับทำทดลองทำไม่กี่ไร่พอมันเริ่มโอเคดีเราก็เลยขยายเริ่มขยายตอนนี้ประมาณ100ไร่ครับมันจะมีหน้าหนาวจะปลูกได้เยอะพอหน้าร้อนจะปลูกไม่ได้มันต้องมีเทคนิคนะครับโอ้พันตอนแรกเลยที่เราปลูกได้คือเลแกนครับพันเลแกนตอนหลังนี้ก็คะหลายเป็น10หลาย10สายพันธุ์ครับแล้วแต่เราปลูกทำขายทำส่ง9ปีแต่เราเพิ่งจะมาเปิดให้คนท่องเที่ยวปีนี้ปีแรกเพราะว่าทางผู้ว่าทางเกษตรอำเภอเขาสนับสนุนแล้วก็เขาอยากให้มีที่ท่องเที่ยวในมวกเหล็กในหนองย่างเสือเราก็เลยทำครับสวัสดีครับนะครับผมรักเร่แห่งหนองย่างเสือนะครับเป็นเลขานะครับวิสาหกิจชุมชนหนองย่างเสือแล้วก็เป็นเลขาสมาคมการท่องเที่ยวสระบุรีนะครับอยากจะแนะนําจังหวัดสระบุรีสําหรับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องการเกษตรโดยปกติแล้วสระบุรีมีบริบทในการท่องเที่ยวนี่นะครับ3บริบทใหญ่ๆบริบทแรกก็คือศิลปวัฒนธรรมบริบทที่2ก็ศรัทธามหากุศลและบริบทที่3ก็คือการเกษตรเชิงสร้างสรรค์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเน้นในเรื่องการเกษตรเลยนะครับปัจจุบันนะครับทางเกษตรอําเภอเกษตรจังหวัดกรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีไร่ที่สมบูรณ์นะครับและเป็นแบบอย่างสามารถเข้าชมได้นะครับมาร้อยเรียงเป็นเส้นทางโดยเฉพาะที่หนองย่างเสือนะครับเกษตรร่วมงานกับวิสาหกิจชุมชนและเจ้าของไร่เราดึงไร่5ไร่เข้ามาด้วยกันมาจัดเป็นระบบการท่องเที่ยวเป็นเส้นทางก็เริ่มจากไร่บิ๊กเต้นะครับเป็นสวนเบญจมาศที่บานทั้งปีไร่ที่2ไร่ภูนวพันธ์นะครับเป็นไร่ที่มีองุ่นไร่เมล็ดแบล็กโอปอลทั้งปีไร่ที่3ผักสลัดของครูสรรเสริญนะครับผักสลัดบนดินตำนานของหนองย่างเสือนะครับไร่ที่4ฟาร์มสายทองมันมอรี่ผลสดแล้วก็สามารถต่อยอดไปถึงการแปรรูปนะครับทุกประเภทจนถึงไวน์ได้เลยไร่ที่5นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ปลูกก็เรียกว่าหมามุ่ยอินเดียที่ท่านนายกเคยแนะนําให้เกษตรกรปลูกปัจจุบันเราก็ยังปลูกเลยพยายามจะแปรรูปนะครับและเพื่อพยายามจะหาทางที่จะให้อย.นี้ผ่านพวกนี้ไปก็5ไร่นี้นะครับปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักนะครับตอนนี้เราดูว่าหนึ่งเริ่มต้นนี่ฮะท่านเกษตรเริ่มต้นกับเรายังไงเรียนเชิญท่านเกษตรครับครับแรกเลยคือสวนทุกสวนเนี่ยที่ก่อนที่ผมจะมาเนี่ยไม่เปิดให้ท่องเที่ยวนะครับผมก็ตะเวนดูทั้งหมดพบเจ้าของแต่ละคนบอกว่าขอร้องเรามีแหล่งท่องเที่ยวดีๆเนี่ยเราน่าจะนำนักท่องเที่ยวหรือให้ผู้คนได้รู้ได้ชมว่าเรามีดีนะเรามีดีผมก็สำรวจต่อจนพบทั้งหมดตามที่คุณเล่ร้อยเรียงมาทั้งหมดเนี่ยเราก็ขอเปิดแหล่งท่องเที่ยวโดยนำเสนอท่านผู้ว่าว่าท่านผู้ว่าทานตะวันเรามันล่อยหล่อลงนะฮะแต่ว่าเรายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีกว่านั้นคือเรามีเบญจมาศ130ไร่นะบานทั้งปีท่านก็บอกตกใจว่าจริงเหรอจริงเหรอพอท่านเข้ามาท่านเบอร์เข้ามาทุกคนเข้ามาปรากฏว่ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเราก็เลยเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเส้นทางเส้นทางที่สามารถจากน้ำตกจากออกม่วงเหล็กมาก็มามีน้ำตกเจ็ดเสาน้อยนะของป่าไม้แล้วก็มาถึงจนฟาร์มต่างๆที่มาสุดท้ายก็คือฟาร์มมิเต้นะในส่วนตรงนี้เราดีใจพวกเราคนม่วงเหล็กเราดีใจในฐานะผมเกษตรเพอร์อีกไม่กี่วันจะเกษียณแล้วเนาะก็ยังดีใจไม่หายที่ว่าสามารถเปิดแหล่งท่องเที่ยวให้สระบุรีได้อีกแหล่งก็มีท่านลักเล่ได้เป็นเลขาของสมาคมท่องเที่ยวแห่งจังหวัดสระบุรีก็ได้ผลักดันกันขึ้นมานะครับเลยได้ตั้งสโลแกนว่าเที่ยวทั้งปีดูดีได้ทุกวันอำเภอมวกเหล็กครับขอบคุณครับ